นี่ช่วงงดไดอะรี่วันนี้มาทำอะไรรู้ป่ะล่ะดูสภาพซะก่อนเถอะดูเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อคนมันไม่ใช่ก็คงไม่ใช่อยู่ดีไม่ต้องทุกซีให้ชีวิตเสียเวลารู้หรือยังล่ะมาทำอะไรมาถ่ายหนังเรียกได้ว่าเป็นนางเอกเลยแหละเดี๋ยวไปดูกันก่อนแล้วกันว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างจะเป็นนางเอกอะมันเหนื่อยแค่ไหนไปดูกันเลยดีไปกว่าการที่เราเคยจะได้ที่อยากรักต้องไม่กลัวคำว่าเสียใจครับไงนะโอ้โหพี่ชื่อว่าอะไรนะเป็นคำถามที่แรงน้องถามว่าพี่ชื่ออะไรถามว่าพี่รู้ไหมพี่ก็ไม่รู้เลยนะโอ้ไม่ใช่เลยหรอกรู้จักปะล่ะนางเอกแสนล้านบาทเนี่ยฮะแสนล้านบาทเออต้องเป็นอ้ำพัชราภาแน่ๆไม่น่าใช่อ่ะไปตอบสภาพแล้วไม่น่าใช่อ่ะพี่พูดแหละพี่พูดแล้วเลยผมนั่งฟังเหมือนกองละครไม่ใช่ไม่ติดใจอะไรหรอกคือว่าติดใจชุดที่ใส่ไม่ดูนี่น้องอาไทยมาทำอะไรที่เห็นอยู่ตรงนี้อืมเล่นเป็นเด็กขายห่วงยางครับแล้วทำไมยังไม่เอาห่วงยางออกอีกอ่ะฮะหายเสร็จหรือยังเนี่ยพี่ก้าวค่ะก้าวลุงยางวันนี้นี้คือเรามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนางเอกอ่ะเป็นใครเหรอเฮ้ยวันนี้นางเอกก็จะเป็นมาดามมดว้าวจริงเหรอวันนี้เขาซีนนี่กันหนักเลยจริงเหรอครับหนักเลยเหรอเป็นซีนแบบไหนล่ะครับหนักไปทางเลิฟซีนเลิฟซีนแน่เลยอืมหนักไปทางเลิฟซีนตัวพี่ก็หนักใจอ่ะเมื่อกี้ยังเป็นน้องอยู่เลยอ่ะเหรอไอ้สับสนแล้วเนี่ยเอาไงล่ะยังไงว่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเราจะเข้าฉากด้วยกันว่าเลิฟซีนดุเดือดของเราเนี่ยจะเป็นยังไงจูบเลยจูบเลยคือเราก็ไม่ได้อะไรแต่ว่าก็มีคนเรียกร้องมาก้าวเอาไงล่ะทีนี้ยังไม่ได้ถ่ายเลยนะฮะไม่ใช่หรอกหลอกไปหรือเปล่าก็เผื่อว่าอีสักพักก็น่าจะมีคนมาเรียกแหละนางเอกนะไม่ใช่เลยหรอกพี่ครับฮะนั่นตรงนี้ไม่ได้ครับนางเอกหนังแล้วเนี่ยโอ้ยโดนไล่กับหมูกับหมาเดี๋ยว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 ไม่ใช่หรอกเออถามว่ามีใครสนใจเราบ้างไหมฮะฮะดูดิสนใจเดี๋ยวพระเจ้าโจ๊กนั่นนี่อะไรอ่ะฮะนางเอกอะเนี่ยโอ้โหจะได้ไม่ขาดเสื้อเขียววันนี้ก็รู้สึกมันจะเป็นคำว่าท้าทายมากกว่าเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์แต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะนะมันเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกกลางๆแค่นี้ว่าไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเออเจอนักเอกของเรื่องนี้ยังไงนี่นักเอกอยู่นี่เต็มๆเลยโอ้โหตกลงเป็นนะตกลงนักเอกนักเอกเลยวันนี้อันนี้หนังแนวไหนครับเนี่ยผมเพิ่งไปอ่านบทก่อนเลยที่จบสามสี่หนังเรื่องไหนผมไม่เห็นเลยนะตอนนี้เขาจะเอาเรื่องจริงแล้วว่าเขาถ่ายกันข้างในที่เยอะๆเนี่ยยังไงแต่ผมเล่นแค่แป๊บเดียวผมรับรองเลยเรื่องนี้โดนแน่นอนสนุกมากเล่นแป๊บเดียวรู้เลยสักวันแล้วเอาความช้ำเป็นบทเรียนเพื่อเริ่มใหม่เสร็จแล้วนะน้องก้าวดูเป็นพี่เนาะเพื่อนเหรอตื่นเต้นครับเขินคิดอะไรกับพี่ป่ะนะก็เรียกว่าอย่างก็ได้พี่บอกไปก่อนเลยว่าเรื่องระหว่างเราเป็นไปไม่ได้หรอกนะไม่ได้หรอกคุยกันไปครั้งนึงแล้วลืมไงลืมไปฝากหนังไม่รู้เลยว่าเออคือนอกจากว่านางเอกเรื่องนี้จะดึงดูดให้คนมาดูนะทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าแล้วแต่นี้พูดถึงพระเอกพาร์ทนี้หน่อยว่าเออฝากถึงหนังสักหน่อยนะครับพี่ก็เป็นภาพยนตร์ครบรอบ7ปีทีเดียวนะครับก็ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะว่า7ปีก็แค่ครั้งเดียวนะ
มว่าทุกคนชอบหนังเรื่องนี้มากๆเพราะว่าผมเองก็ตั้งใจทำเต็มที่ครับนักแสดงทุกคนก็เต็มที่เหมือนกันผมเองก็ฝากด้วยกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Anniversary นะครับจีเดียครับครับไม่ใช่หรอกเดี๋ยวต้องไปถ่ายแล้วผมมาตามแล้วสรุปวันนี้ไม่ได้มาปิดกองนะโดยถ่ายซะหน่อยนะไม่ถ่ายแล้วไปดูดิบรรยากาศอาจจะไม่ต้องบอกว่าอาจจะเป็นแบบว่าเอาอย่างให้ก้าวส่งให้กันถูกไหมกำกับมาถึงอาการสมมุติปุ๊บเนี่ยก้าวกับนี่ฮะเดี๋ยวคู่รักนะจะต้องแบบจีบกันทะเลาะกันง้อกันบนจะเล่นเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเลยให้ก้าวบอกว่าคู่รักเป็นคู่รักสวัสดีค่ะพบกับดิฉันมาดามมดและภาษาพลาซ่าแหล่งรวมความบันเทิงทางภาษาที่จะพาทุกคนไปซ่ากับภาษาให้หาพลาซ่าขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องปวดค่ะอยู่กับผู้กำกับแล้วไงโอ้โหพี่ก๊อฟนี่เป็นผู้กำกับนะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีมาดามมดเป็นนางเอกวันนี้ก็จริงเป็นชอบไปฝังที่ทำงานโอ้แบบคิวก็ยากอะไรเงี้ยพี่ได้ข่าวว่าจากพี่ซีเรสหลายคนได้มดเล่นมากไม่ได้เลยแบบไม่รู้ว่าเพราะอะไรเล่นตัวหรือเปล่าแล้วแบบพี่ก็ลองจีบก็ดูฮะเขาก็ให้กินแล้ววันนี้มีการแสดงของมาดามมดเป็นยังไงบ้างโอ้โหเฮ้ยเยี่ยมมากเลยครับแบบว่าเมื่อกี้แบบถ่ายพี่ถ่ายทั้งวันเนี่ยมีดาราคนนี้มาเต็มไปหมดเลยนะมาดามมดมาถ่ายนี่แบบแย่งซีนทุกอย่างหมดเลยขนาดแบบบางคนไม่มีใครขอถ่ายรูปไม่มีคนของั้นก็ให้พี่ก๊อฟนะคะฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยก็หนังเรื่องรัก7ปีดี7คนนะครับก็เป็นหนังรัก3เรื่อง3รถนะฮะแล้วก็จะเป็นสไตล์ใหม่ของ GTS ด้วยมันก็จะมีเรื่องที่มันดราม่าขึ้นหนักขึ้นมันอาจจะไม่ใช่หวานใสเหมือนเดิมแล้วก็อยากให้ลองมาดูกันเพราะว่ามันก็เป็นวาระครบรอบ7ปีของ GTS นะฮะก็เลยเราก็ตั้งใจกับมันทุกเรื่องอยู่แล้วฮะแล้วก็ที่สำคัญคือยังมีดาร์ฟเชิญสนุกมากมายรวมถึงมาดามมดด้วยฮะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับงั้นก็ขอให้ทุกคนนะครับเป็นแฟนฝากติดตามผลงานของมาดามมดกับภาพยนตร์ที่สองครบรอบ7ปีของ GTS ด้วยละกันนะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วไปพักผ่อนตัวแล้วก็พบกันใหม่นะครับเรามาถ่ายภาพยนตร์เรื่องรัก7ปีดี7คนแต่คนก็บอกว่ามาถ่าย7ทีไม่ดีสักคนเลยวะและนี่คือบันทึกของมาดามมดไหนมดใดอ่ะ